ด่วนดิวสนันไทยลีก80ล้านบาทโจนาธานยกซบบีจีประทุมยู่ในเต็ดสื่อเด่นมากคาดชี้ปิดดิวยักษ์ใหญ่เร็วๆนี้ดังไกล้ถึงยุโรปส่วนบุรีรัมยยู่ในเต็ดเปิดตัวโค้ชใหม่อย่างเป็นทางการงานนี้คาดงานหยามแน่ในการลุ้นแชมป์ไม่ง่ายเหมือนทุกที ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่งานเข้าปลายปีจอไม่ได้นักเตะเต็มๆชุดใหญ่ไม่มาแม้แต่รายเดียวการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรอีชีออกจะไปไหวไหมทั้งหมดนี้ต้องติดตามในแตงโมโลงเปี๋ยวหยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียกพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับของวงการฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้เปิดไปก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยแล้วนะครับว่ามีดีลรับโอ้โหแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเปิดกันไวขนาดนี้นะครับสื่อไทยต้องบอกว่าไม่รู้ไปทําำท่าไหนสื่อเดนมารมารู้ข่าวเฉยเลย โอ้โหอะเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นดีลที่สนั่นสนั่นวันไหวเลยนะฮะที่เปิดตัวเร็วขนาดนี้นะครับนั่นก็คือโจนาธานเข็มดีครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเตรียมย้ายไปอยู่กับ bg ปทุมยูน่นเต็ดด้วยค่าตัวมโหลานนะทางสื่อเดนมาร์อ้างนะสื่อไทยยังไม่ได้เปิดแต่ผมคาดว่าไม่ถึงหรอก 80ล้านเป็นตัวเลขที่เวอร์มากนะครับมันยิ่งใหญ่มากนะ แต่เอาในเมื่อทางฝั่งนู้นเคลมมาแบบนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วกันนะครับสื่ออย่างทิ p ส์เบลเดนะครับจากเดนมาร์กเนี่ยลงข่าวว่าโจนาธานเข็มดีเตรียมย้ายไป BG นะครับก็ได้กล่าวว่าตอนแรกเนี่ยได้ปฏิเสธสัญญาฉบับแรกนะครับที่มีการยื่นมาจาก BG นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนกำลังไปได้สวยและดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องด้วย In Process ว่างั้นเถอะ รายงานจากสื่อเดนมาร์กยังบอกอีกนะครับว่าราชบุรีจะได้ค่าตัวครั้งนี้ราว15ล้านโครนนะครับหรือประมาณ79ล้านบาท80ล้านนะเอาว่างั้นถ้าดิวนี้สำเร็จนะครับกองหลังชาวเดนมาร์กไทยเนี่ยอาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการย้ายครั้งนี้ก็ได้เขาว่ากันอย่างนั้นนะให้กับสโมสรในบ้านเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยโรนทธานะก่อนจะมาที่เมืองไทยเนี่ยมันเล่นชุดใหญ่ไปแค่ครั้งเดียวเอง,เองนะ เออพอเล่นชุดใหญ่มาปุ๊บโอ้โหทําไมมันพัฒนายกระดับค่าตัวถึงเป็นขนาดนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ากองหลังวัย22ปีเนี่ยถือว่าทําความประสบความสําเร็จกับราชบุรีเนี่ยพอสมควรนะฮะแล้วก็ค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับในหลายๆแมตช์เนี่ยก็ติดในกองหลังยอดเยี่ยมเป็นกองหลังยอดเยี่ยมของปีของสโมสรอ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับและการย้ายตัวครั้งนี้เนี่ยจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเจ้าตัว จากข้อมูลนะครับของ t i p ส์เบลดนะฮะราชบุรีเนี่ยตกลงไปส่วนหนึ่งและกับ BG นะครับหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยเกี่ยวกับการย้ายทีมของโจนาธานดังนั้นผู้เล่นและสโมสรต้องตกลงกันในรายละเอียดส่วนบุคคลและนั่นอาจจะพูดง่ายกว่าทําตามแหล่งข่าวนะฮะเขาบอกว่าได้ปฏิเสธตอนแรกไปแต่ว่าตอนนี้ไม่ปฏิเสธแล้วคุยต่อนะฮะแต่ที่คาดการณ์กันที่ผมเคยเปิดไปเนี่ยนึกว่าจะเปิดตัวในเลกสหรือว่า ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าข่าวมันจะมาเร็วขนาดนี้นะการย้ายครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่าจนนธานเนี่ยเ,เข้าใกล้ในการย้ายตัวทุกทีทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าการที่มีสโมสรหลายๆทีมติดต่อเข้ามาอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เจ้าตัวต้องรีบตัดสินใจแล้วต้องรีบเปิดตัวหรือเปล่าเพราะมีบุรีรัมย์อีก นะครับแต่บุรีมันไม่น่าจะจ่ายเยอะขนาดนี้ยังมีเกาหลีใต้เกาหลีก็ไม่น่าจะจ่ายเยอะขนาดนี้นะครับเขาเลือกที่จะขยายสัญญาไปแทนแล้วก็มีการย้ายทีมนั่นเองนะครับถ้าหากว่าจะย้ายในยุคนี้ก็คือไปบีจีนะครับจากราชบุรียังไม่ได้ไปที่อื่นแต่ถ้าหากว่ามีดีลลับมากกว่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ด้วยมูลค่าเงินที่จ่ายมาขนาดนี้เนี่ยให้กับโจนาธานนักเตะลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเนี่ยโอ้โหมันโมโหลานเหลือเกินนะชุดใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลยนะ แต่ว่าถ้าเล่นอยู่ใน u 23 3, ก็อยู่ภายใต้ของโคชโยงวารุษสิเมคะและมีโอกาสถูกมาโนโพกิ้งอดีตเฮดโคชทีมชาติไทย,เ,ยเรียกตัวมาแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสในการประเดิมสนามนะครับขณะที่ BG นะครับก็ได้ปล่อยตัวจกักพันธ์ไพรสุวรรณกองหลังทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เสริมตําแหน่งดังกล่าวด้วยกันควา้าคริสเตียนโกมิสแลวก็มาโคบาลินีมาร่วมทับด้วยแต่ผมบอกได้เลยครับว่าสนั่นวันไหวในการย้ายดิวนี้นั่นเองนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับบุรีรัมยูในเต็ดครับตั้งออสมารอสเวียรานั่งกุนซือใหญ่นะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นออฟฟิเชียลสักทีนะหลายๆคนก็ได้ติดตามมาแต่ไม่รู้ไง ว่าจะออฟฟิเชียลเมื่อไหร่ล่าสุดบุรีรัมยูเนเต็ดบรรลุข้อตกลงกับออสมาล o อสเบียรานะครับคุณซื้อหนุ่มวัย8 8ปีชาวบราซิลที่มีประสบการณ์คุมทีมในเอเชียมาแล้วเนี่ยนะครับเข้ามานั่งแท่นหัวหน้าผู้สอนบุรีรัมออสมานะครับถือเป็นคนหนุ่มไฟแรงก็ได้การจับตามองอแหละนะจากวงการฟุตบอลบราซิลโดยเจ้าตัวเริ่มคุมทีมอาชีพครั้งแรกในปี2009กับ เอซีนะครับยูเวนตุเดนะครับในบราซิลก่อนจะมีฝีมือเข้าตายอดทีมอย่างโครินเทียนดึงไปคุมทีมอยู่20นะครับในปี2013ก่อนจะขยับตัวเองขึ้นไปเป็นหัวหน้าผู้สอนชุดใหญ่นะครับช่วงข่าวในฤดูกาล2017ทับ2018จากนั้นก็มีโอกาสเรียนรู้คุมทีมนะฮะในดินแดนซัมบ้าอีกเยอะในฐานะผู้สอนแล้วก็ผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกัวรานีวิกตอรียอินเตอร์นาชิองนาวนะครับ เซียนอเดพีาก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วกันนะเออส่วนฤดูการนี้เนี่ยนะครับคุณซื้อหนุ่มที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปั้นนักเตะระดับเยาวชนก็เอ่อได้มาทำงานในดินแดนเปอร์เซียกับเพอร์เซโพลิสเอยอดทีมจากอิหร่านในตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอนที่สามารถคว้า3แชมป์ในประเทศได้ในปีนั้นก่อนที่เล็ก2อนะครับออสมาลอสเวียร่าจะถูกดันขึ้นมาเป็นคุณซื้อใหญ่พร้อมกับพาทีมจบด้วยกันเป็นแชมป เปอร์เซ็นต์าฟโปลีนะครับอะแต่ว่าตอนนี้มาคุมบุตีรัมยูเนเต็ดก็มารอดูแล้วกันว่าจะมีฝีมือมากน้อยขนาดไหนอย่างที่กิติศักดิ์ล่ำลือหรือไม่นะครับอะมาดูกันที่ทีมชาติไทยดีกว่าจ่องานเข้าเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าหากลองย้อนไปเช็คดูแล้วเนี่ย ชุดที่มาสัตรรบอิชิอิมักจะใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็น4-2-3-1-4-4-2อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีอยู่2อย่างนะครับผู้รัษาประตูเนี่ยปฏิวัติคำใหม่ต้องบอกเลยว่าอาจจะมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราติดชิงเอเชียนะครับชิงถ้วยต่างๆของสมโมสรน,นะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีก็ไปใช้นักเตะรุ่นน้องนะครับปฏิวัติคำใหม่เล่น ACL ไม่ได้มาแน่นะครับ จะเป็นสุพรรณบุรีรั์ก็ไม่ได้มาติดเล่น ACL เนะครับเอเลียสดอเลาะลีกอินโดไม่หยุดเขาไม่ให้อยู่แล้วนะครับคริสตากาแม่จาก BG ไม่รู้ติดอะไรจะปล่อยหรือไม่ไม่รู้นะครับอ่าธีรทรบุญมาทันจากบุรีรัมย์ติดบติด ACL นะครับสารัตเนี่ยย้ายไป J2 ูไม่หยุดอยู่แล้วก็ไม่ได้มาคือตัวจงตัวจริงอะไรพวกนี้ไม่ได้มาหมดเลยนะครับวีรเทพอย่างเงี้ยครับก็ติดเล่น AFC c h a m p i o n ป League กสุพรรณเหมือนตาลีกไม่หยุด นะครับชนาทิพย์สงกศิ์ก็ต้องรอดูว่าจะปล่อยไหมเจร่าสุภพโชคสรารชาติก็ไม่ได้มานะครับสุภชัยใจเด่นก็ติดเล่น ACL <S <S <ๆ>คือทุกคนเนี่ยนะฮะที่อยู่ในลิสต์เนี่ยมันก็ติดหมดสำรองสลานนนก็ไม่รู้ปล่อยไหมคือถ้าในลิสต์ของ bg ไม่มีใครรู้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะเอาแบบไหนยังไงจะปล่อยไม่ปล่อยนะครับแต่สมพรยศกันท่าเรือก็ติด ACL นะครับเฉลิมศักิ์ก็ ACL พีระดวนก็ ACL คือถ้าติดในสโมสรที่ไป ACL ก็ไม่ได้เรียกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแทบจะไม่มีนักเตะคนไหนในทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ไปค์ดได้มาเล่นนะครับในรายการของทีมชาติไทยในช่วงปลายปีนี้คือว่าง่ายๆจะเป็นคนที่เลือดใหม่ทั้งหมดเลยแต่จะอยู่ทีมเล็กทีมน้อยอุทัยธานีหรือรวมต่างชาติอาจจะเป็นนิวเจเนเรชันของอิชิอิได้เห็นได้เจอได้พบได้ลอง ก็เป็นได้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ